สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทชัดชัยแสงสีวันนี้จะมานำเสนอเมนูอาหารที่มีชื่อว่า Langoustine Soufflé นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทำความรู้จักนะคะเรามาดูประเด็นหลักที่สำคัญดังนี้นะคะโดยจะเรียงตามลำดับตามความสำคัญดังนี้นะคะข้อ1ประวัติความเป็นมาข้อ2แหล่งกำเนิดของอาหารข้อ3แผนที่แสดงแหล่งกำเนิดข้อ4สภาพภูมิศาสตร์ข้อ5สภาพประชากรและพฤติกรรมการทานอาหารข้อ6วัฒนธรรมการทานอาหารข้อ7ลักษณะและอัตลักษณ์ข้อ8ภาพรวมของวัตถุดิบข้อ9ส่วนผสมวิธีการประกอบอาหารและข้อ10ภาพประกอบนะคะต่อไปเราจะไปดูประวัติความเป็นมากันนะคะลองกรุสเทียนนะคะจะเป็นญาติใกล้ชิดของกุ้งกล้ามกรามที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะสัตว์ทะเลเหล่านี้จะจัดอยู่ในประเภทของกุ้งโดยจะมีขนาดอยู่ที่15ถึง25เซนติเมตรนะคะโดยกล้ามปูยาวบางในรูปลักษณะของแหวนและเปลือกที่แข็งแกร่งนั้นจะชี้กลับลงมาและเป็นสีชมพูหรือสีส้มสดใสนะคะในอิตาลีนะคะจะเรียกว่าสแกมปินะคะในเกาะอังกฤษกุ้งดับลินจะอาศัยอยู่ในน่านน้ำของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแอตแลนติกเหนือและทะเลแอเดรียนอร์เวย์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูแหล่งกำเนิดของอาหารเนื่องจากมีปริมาณแคลอรี่และไขมันที่ต่ำนะคะจึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและองค์ประกอบของมาโครนะคะองค์ประกอบทางเคมีจะประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันน้ำคอเลสเตอรอลแล้วก็เท่านะคะโดยจะมีแร่ธาตุและสารอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้เนื้อของพวกมันเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายของมนุษย์และเมื่อใช้เป็นประจำการเผาผลาญอาหารจะเป็นปกติและเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีค่ะและนี่ก็คือการป้องกันสภาวะสมองเสื่อมในวัยชราได้อีกด้วยค่ะต่อไปนะคะแผนที่แสดงแหล่งกำเนิดกุ้งลังกุสตีนนี่นะคะมีเนื้อที่ขาวใสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสแกมปี้เนื้อของมันจะหวานมากๆและจะมีลักษณะใกล้เคียงกับล็อบสเตอร์นะคะโดยจะมีคุณค่าโภชนาการทางอาหารสูงจะพบได้ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสเปนและฝรั่งเศสที่เป็นที่นิยมมากในประเทศในต่างประเทศนะคะต่อไปสภาพภูมิศาสตร์นะคะฝรั่งเศสมีพื้นที่ 550,000 ตารางกิโลเมตรนับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกนะคะอีกทั้งยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่กินอาณาบริเวณกว้างขวางเขตเศรษฐกิจจำเพาะมีพื้นที่ทั้งสิ้น11ล้านตารางกิโลเมตรภูมิประเทศเทือกเขาที่สำคัญได้แก่เทือกเขาแอลฟ์ซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปนะคะคือยอดเขามองบลองนะคะแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสจะมีชายฝั่งทะเลอยู่ถึง4ด้านทะเลเหนือช่องแคบอังกฤษมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะโดยภูมิอากาศจะมี3แบบคือแบบที่1แบบชายฝั่งทะเลตะวันตกจะอยู่บริเวณตะวันตกของประเทศแบบที่2แบบเมดิเตอร์เรเนียนจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศและแบบที่3แบบภาคพื้นทวีปจะอยู่ทางตอนกลางและภาคตะวันออกของประเทศนะคะในส่วนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประเทศฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับมรดกทางธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะจึงได้มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ7แห่งป่าสงวน156แห่งเขตรักษาพันธุ์พืชและสัตว์ป่า516แห่งรวมทั้งประกาศให้พื้นที่อีก429แห่งเป็นเขตอนุรักษ์อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและนอกจากนี้นะคะยังมีอุทยานธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆอีกกว่าจำนวน37แห่งซึ่งกินพื้นที่กว่าร้อยละ7ของประเทศค่ะ
ต่อไปนะคะสภาพประชากรและพฤติกรรมการทานอาหารสภาพประชากรโดยประชากรจะมีจำนวนทั้งหมด 67.02 ล้านคนนะคะวัยเด็กในช่วง0ถึง14ปีคิดเป็นร้อยละ 18.1 วัยรุ่นถึงวัยกลางคนในช่วง15ถึง64ปีคิดเป็นร้อยละ 62.1 วัยชราตั้งแต่65ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 19.7 และอายุขัยเฉลี่ย82ปีโดยจะมีเพศชาย79ปีและเพศหญิง85ปีค่ะต่อไปนะคะพฤติกรรมการทานอาหารชาวฝรั่งเศสนะคะเวลามีจานซุปมาจะมีการทานซุปแบบวิธีของฝรั่งเศสก็คือจะต้องตักแบบตักออกจากตัวนะคะและจิบซุปแบบข้างช้อนและสิ่งที่สำคัญนะคะจะต้องไม่วางอุปกรณ์ที่ใช้ในการทานอาหารที่ใช้แล้วนะคะและจะต้องไม่วางบนโต๊ะสิ่งที่จะเห็นสิ่งที่เห็นอยู่เป็นประจำก็คือเกลือกับพริกไทยคู่กันที่จะอยู่บนโต๊ะเสมอนะคะต่อไปคือการห้ามใส่น้ำแข็งในแก้วไวน์เด็ดขาดเพราะจะทำให้เสียรสชาติและผิดมารยาทนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเมื่อทานเสร็จแล้วชาวฝรั่งเศสจะต้องวางช้อนส้อมให้คู่กันให้หันไปทาง5นาฬิกานะคะและเมื่อทานเสร็จแล้วจะต้องเอามือวางไว้บนโต๊ะนะคะไม่ควรนำไว้ใต้โต๊ะหรือว่าเล่นโทรศัพท์นะคะเพราะจะเป็นการเสียมารยาทและจะไม่ทานอาหารเสียงดังค่ะและต่อไปไม่ควรวางสิ่งของต่างๆไว้บนโต๊ะค่ะนะคะและผู้หญิงควรระวังในเรื่องของลิปสติกที่จะติดอยู่ที่แก้วด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะไปดูในเรื่องของในหัวข้อของวัฒนธรรมการทานอาหารนะคะตามประเพณีที่ได้ออกแบบการมาทางสังคมนะคะเพื่อให้เกิดการฉลองในเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของชาวฝรั่งเศสนะคะศิลปะในการดื่มและการกินที่ดีนะคะจะใช้เวลาร่วมกันและจะเสริมสร้างมิตรภาพในมื้อแห่งความสุขนะคะตั้งแต่การเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักสลัดชีสขนมและไวน์นะคะโดยทั่วไปจะเริ่มด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอาหารนะคะตามด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยเช่นซุปผักและเนื้อสัตว์บดนะคะอย่างเช่นปาเต้นะคะที่มีส่วนผสมของเนื้อและไขมันหลังจากนั้นนะคะจะมาถึงอาหารจานหลักได้แก่จำพวกปลาหรือว่าเนื้อนะคะหรือทั้งสองจะเสิร์ฟพร้อมกันและตามด้วยสลัดผักเขียวนะคะในวัยแดงส่วนเครื่องเคียงที่ต้องมีก็คือมันฝรั่งบดนะคะหรือผักและต้องเสิร์ฟขนมปังตลอดนะคะหลังจากอาหารจานหลักที่ขาดไม่ได้เลยคือชีสนะคะแล้วก็ตามด้วยขนมหวานท้ายสุดนี้นะคะเครื่องดื่มที่คนฝรั่งดื่มเวลารับประทานอาหารนะคะคือน้ำเปล่าและไวน์เท่านั้นนะคะเพราะว่าไวน์จะช่วยให้รับรู้รสชาติของอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะลักษณะและอัตลักษณ์ที่สำคัญลักษณะที่ปรากฏและมีความคล้ายคลึงกับกุ้งกล้ามกรามนะคะสัตว์ทะเลเหล่านี้จะจัดอยู่ในประเภทของกุ้งที่ว่านะคะขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่15ถึง25เซนติเมตรโดยที่จะมีรูปแบบของแหวนและเปลือกที่แข็งแกร่งนะคะซึ่งจะชี้กลับลงมาและเป็นสีชมพูหรือสีส้มใสเป็นกุ้งเวอร์ชันที่ปรับปรุงนะคะควรปรุงในลักษณะเดียวกันเพียงแต่จะมีความนุ่มนวลและละเอียดอ่อนกว่ายิ่งไปกว่านั้นนะคะยังทำความสะอาดได้ง่ายกว่าและกินได้อร่อยกว่าเพราะมีขนาดที่ใหญ่นะคะ
ต่อไปนะคะเราจะไปดูในหัวข้อภาพรวมของวัตถุดิบนะคะชาวฝรั่งเศสเนี่ยอาหารเช้านะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นประเภทของครัวซองนะคะหรือขนมปังแบบต่างๆที่ทาเนยและแยมนะคะส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นพวกกาแฟที่ใส่นมหรือช็อกโกแลตร้อนๆนะคะและอาหารเช้าก็ไม่ใช่มื้อสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะต้องมานั่งกินด้วยกันนะคะอาหารมื้อกลางวันนะคะก็ยังไม่ใช่อาหารหลักยกเว้นสำหรับคนฝรั่งเศสในชนบทนะคะร้านอาหารในเมืองจะเปิดในช่วงกลางวันระหว่างเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงเท่านั้นแล้วจึงเปิดอีกครั้งในตอนมื้อเย็นนะคะและในส่วนมื้อเย็นจะเป็นมื้อหลักเป็นเวลาที่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันคนฝรั่งเศสจะใช้เวลาบนโต๊ะอาหารนะคะนานถึง2 ชั่วโมงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นอาหารจำพวกข้าวเนื้อสัตว์ปีกเนื้อปลาและผักนะคะส่วนอาหารจานเส้นจะเป็นจำพวกมักกะโรนีและสปาเกตตี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูในหัวข้ออาหารนะคะในส่วนของส่วนผสมนะคะก็จะมีแลงกูสตีนจำนวน4 ชิ้นนะคะใบเบย์จำนวน2 ถึง 3 ชิ้นส่วนผสมของพริกไทย0.5 ช้อนชาพริกไทยหอมจำนวน2 ถึง 3 ชิ้นนะคะพริกไทยดำจำนวน5 ถึง 6 ชิ้นและเกลือจำนวน1 ช้อนชาสำหรับน้ำ0.5 ลิตรค่ะต่อไปวิธีการประกอบอาหารนะคะอย่างแรกเลยก็คือตั้งกระทะต้มนะคะและใส่เกลือลงไปนะคะและเพิ่มใบโรเรลนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทรสเครื่องเทศนะคะเพื่อลิ้มรสอาหารทะเลแช่แข็งจะอุ่นน้ำต้มและคนที่แช่แข็งใหม่ต้มอีกประมาณ3 ถึง 5 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของพวกเขาด้วยนะคะและในขั้นตอนนี้จะสามารถเพิ่มฝักของพริกร้อนและอาจจะเป็นครั้งหรือ2 ครั้งถ้าหากปรุงอาหารสำหรับผู้ชายนะคะต่อไปให้แน่ใจก่อนว่าปล่อยให้อาหารทะเลเย็นในน้ำซุปที่อุณหภูมิห้องนะคะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเย็นตัวและดูดซับของเหลวทั้งหมดเข้าไปในตัวเองและกลายเป็นกลิ่นหอมและอร่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ลงบนแผ่นที่มีเสียงนะคะเพื่อให้ของเหลวเนี่ยส่วนเกินของแก้วเนี่ยใส่เกลือลงไปนะคะต่อไปก็ลิ้มรสนะคะและปรุงด้วยน้ำส้มที่จะตกแต่งแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะในส่วนของหัวข้อถัดไปนี่นะคะภาพประกอบอาหารของลอเกสตีนนะคะขอบคุณค่ะ